สวัสดีค่ะพี่สอวาัสดีตครีับ้น้องเรียมสวัสดีครับนักเรียนเย่เย่เยส่วัสดีค่ะเย่ครับมาพบกับพี่อาตี้มาพบกับเรียมในช่องอะไรคะต้อง comprehensible Thai นะครับโอเคใช่แหละเจอกันเป็นประจวำันะครนับี้กับหัวข้ออะไรไม่บอกนะครับวันนี้วันอะไรเหรอ ใช่พี่อาตี้เราเริ่มจากวันนี้วันอะไรดีกว่าวันนี้วันอะไรอ๋อวันนี้วันอังคารวันอังคารวันอังคไดาร้วันอังคารที่เท่าไหร่คะวันอังคารวันที่14ครับวันนี้วันที่14ใช่เดือนอะไรคะเดือนมิถุนายนมิถุนายนได้ครับปีคอสออะไรคะปีคศ2022ครับ2022แล้วปีพอสออะไรคะปีพศ2565ครับ2565ครับตอนนี้โมงแล้วค่ะพี่อาตีตอนนี้11:50ครับ11:50นาทใชี่ครับหิวข้าวตอหรนือเชยัง้าใช่ไหมตอนเช้าครับใกล้จะเที่ยงแล้วหิวข้าวหรือยังหิหวิวขข้้าาววแลแ้ล้ววใชค่่ไะหมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนครับเดี๋ยวให้นักเรียนรอนักเรียนรอก่อนนะคะไปแป๊กิบนนึงข้าวก่อนเออพี่อาทิตย์ไปกินข้าวไงโอเดเีค๋ยวนักเรียนรอแป๊บหนึ่งรได้อไหมได้ไหมไม่ดีไม่ดีมาแล้วตอนนี้นักเรียนอยากจะเรียนแล้วอยากจะเรียนแล้วครับอยากจะเรียนโออยากจเคะเรียนสุภาษิตคำพังเพยแล้วพี่อาตี้สุภาษิตคำพังเพยที่เรียมจะพูดวันเนี้ยมันเกี่ยวเกกีั่บยวอะไรกับเกี่ยวกับหน้าเหรอครับเกี่ยวกับหน้าอ๋อใช่ไหมเกี่ยวกับอะไรเห็นเรียมแล้วรู้สึกไงคะอ๋อเห็นหน้าเรียมรู้สึกไงอ๋อเกี่ยวกับผู้หญิงแน่นอนใช่ไหมผู้หญิงเกี่ยวกับผู้หญิงใช่ไหมอ๋อโอเคเอารูปให้ดูดีกว่าเอารูปให้ดูดีกว่ารูปอะไรครับไหนไหนไหนอ๋อผู้หญิงทำอะไรผู้ใหหญ้ิงกำลังเห็นนั่องะไรหวีบ้ผามงอยู่ผู้หญิงกำลังนั่งหวีผมอยู่แล้วกำลังหลับตาพี่ตี้กำลังคิดว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะคิดว่าตัวเองอ่ะสวยใช่ไหมสวยไหมใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเนี่ยดูอ๋อเลยสวยใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคเอ๊ะแต่พี่ตี้เห็นมีไก่อยู่ข้างหลังด้วยเกี่ยวกับไก่ไหมสุภาษิตนี้เกี่ยวกับไก่เกี่ยวกับผู้หญิงสวยด้วยใช่มีคำว่าไก่ด้วยน้องมีคำว่าไก่ด้วยใช่ไหมโอเคโอเคพี่อาตี้คิดถึงคำสุภาษิตคำหนึ่งที่มีไก่แล้วก็มีคนสวยก็คืออะไรครับไก่สวไยกเหร่องามไก่งามเพราะขนอ๋อไก่งามเพราะขนนะคนงามเพราะแต่งอ๋อไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งยังไงครับยังไงยังไงพี่คิดว่านักเรียนของเรารู้จักคำว่างามหรือยังอ๋องามใช่ไหมงามเวลาที่พี่ตี้น่าจะเคยได้ยินบ่อยๆก็คือสวยงามคู่กันมาพร้อมๆกันสวยงามแตม่ีบคาวงามทหีมายเราเหมก็ือนเรีกยักนสั้นอ๋อๆใช่มีความเหมือนกันถ้าเกสิดวเรยาจะพูดยาวๆก็สวยงามอ๋อ
สวยงามสวยก็แปลว่าสวยงามก็แปลว่าสวยสวยงามก็แปลว่าสวยงามงามสวยสวยโอเคไก่งามสวยเพราะขนสวยงามเหมือนกันเหมือนกันโอเคครับไก่สวยไก่งามเหมือนกันไก่สวยงามครับงามเพราะอะไรนะครับเพราะขนไก่งามเพราะขนไก่มีขนเพราะว่าไก่มีขนโอเคไก่มีขนว้าวขนไก่สวยขนไก่มีหลายๆสีใช่ไหมคะพี่อาตี้ใช่ครับใช่ครับไก่สวยเพราะมีขนใช่ไหมไก่งามเพราะขนไก่สวยเพราะมีขนโอเคแล้วคนล่ะครับเพราะขนครับคนขนก็งามงามเพราะอะไรเพราะมีขนไม่ใช่ ไม่ใช่เพราะมีขนคนมีขน คนมีขนแต่ไม่ได้สวยเพราะขนไงไม่ต้องมองหน้าเรียนเลยนะดูขนมองขนไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าคนไม่เหมือนไก่ขนของคนไม่เหมือนขนไก่ขนไก่สวยแล้วคนงามเพราะอะไรนะเพราะแต่งอะไรครับเขาหมายถึงแต่งหน้าอ๋ออะไรคือแต่งหน้าคะแต่งหน้าที่แต่งตัวด้วยใช่ไหมเอาแต่งหน้าก่อนเอาแต่งหน้าก่อนแต่งหน้านี่คือแต่งหน้าแต่งหน้าแล้วก็ทาแป้งใช่ไหมแต่งหน้าอ๋อแต่งหน้าก็เลยสวยอ๋อโอเคครัวตี้รู้แล้วทำไมน้องเรียมสวยน้องเรียมแต่งหน้านี่เองอ๋อคนงามเพราะแต่งฟังที่แบบหลายๆคนเขาบอกนะคะครับไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งวันไหนที่ไม่ได้แต่งหน้าก็จะไม่ค่อยงามก็จะสวยน้อยลงมานิดหนึ่งแต่แต่งหน้าก็จะสวยกว่าก็เลยบอกว่าคนงามเพราะแต่งโอเคใช่ค่ะเลียมก็เลยจะมาถามพี่อาตี้นี่แหละว่าพี่อาตี้คิดว่าเลียมจะไปประกวดแบบ Miss Thailand World ได้ไหมอ๋อ Miss Thailand World ครัวตี้คิดว่าได้ครับได้ครับเพราะว่า Miss Thailand World กำหนดว่าต้องเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็ที่เป็นคนไทยก็สามารถไปประกวดได้นะครับเพราะฉะนั้นน้องเลียมก็ประกวดได้เหมือนกันใช่ครับอ๋อแล้วถ้าเกิดไปประกวด Miss Universe ล่ะคะพี่อาตี้ครับเตรียมไปได้ไหมถ้า Miss Universe พี่อาตี้คิดว่าคนที่ชนะได้ Miss Thailand World ก่อนถ้าได้ Miss Thailand ก่อนถึงจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวด Miss Universe ใช่ไหมใช่คิดว่าใช่นะเพราะว่ามีผู้หญิงนะคะผู้หญิงหลายๆคนคิดว่าตัวเองไปประกวด Miss Thailand World ไปประกวด Miss Universe ไม่ได้เพราะคิดว่าไม่สวยแต่จริงๆแล้วเกี่ยวไหมทำยังไงถึงจะสวยใช่ถ้าอยากจะสวยก็ต้องแต่งสิแต่งหน้าแต่งตัวโอเคเพราะว่าคนงามเพราะแต่งนี่ใช่ไหมใช่แต่งอะไรได้อีกคะพี่อาตี้มีแต่งหน้าแต่งผมแต่งตัวแต่งผมได้ครับจะได้สวยงามเพราะแต่งครับเอ๊พี่อาตี้รู้ไหมว่าทำไมเขาถึงมีสุภาษิตคำพังเพยนี้มาบอกหลายๆคนบอกผู้หญิงบอกคนหลายๆคนว่า
ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งพี่อตี้คิดว่าความสวยงามเนี่ยมันดีไหมพี่ติคิดว่าความสวยงามมันดีครับแต่ว่าในสุภาษิตนี้ไม่ได้บอกเฉพาะคนที่คนที่อยากที่จะสวยเท่านั้นนะครับเขาบอกว่าการที่เราจะดีขึ้นจะดีกว่าเดิมเราก็ต้องทำให้มันดีขึ้นต้องพัฒนาปรับปรุงตกแต่งให้มันสวยงามแล้วเราก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยเหมือนกันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความสวยงามก็ได้เราต้องทำการแต่งตกแต่งคือการปรับปรุงประดับสิ่งต่างๆเข้าไปเพื่อให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันดีขึ้นมันมากขึ้นกว่าเดิมใช่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันก็เหมือนเดิมมันก็ได้เท่าเดิมใช่ไหมครับนะแต่ถ้าเราเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปทำให้มันดีขึ้นทำให้มันมากขึ้นคนก็จะมองเห็นว่าอ้ออันนี้มันดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะมันงามขึ้นมันสวยขึ้นมันเก่งขึ้นใช่ทำให้มีคุณค่ามากขึ้นว้าใชว่ครับเขายกตัวอย่างเหมือนไก่จะสวยได้ก็ต้องมีขนคนจะงามได้ก็ต้องแต่งตัวของจะดีขึ้นก็ต้องเพิ่มสิ่งดีๆเข้าไปคนจะเก่งขึ้นก็ต้องฝึกฝนมากขึ้นเรียนมากขึ้นก็เก่งขึ้นดีขึ้นได้ใช่ไก่งามใชเพรา่ะขนค่คะนงามเพราะแต่งครับเรียมก็คิดว่าเรียมเป็นคนหนึ่งที่ชอบมองอะไรที่สวยใช่ครับๆมองเห็นสิ่งสวยๆเรียมรู้สึกดีจังรู้สึกดีใช่ไหมพี่อาตี้เป็นเหมือนกับเรียมไหมใช่ชอครบับมองอะไรสวยๆใช่พี่ตี้คิดว่าหลายๆคนก็ชอบสิ่งที่สวยงามสิ่งที่ดูแล้วมีความสุขเนี่ยเราก็จะชื่นชอบเราก็จะชอบสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำงานของเราทำสิ่งที่เราต้องการให้มีคุณค่าให้มันสวยงามใช่คนจะได้ชอบดูแล้วก็มีความสุขดูแล้วก็อยากได้พี่ที่รู้จักรายการ The Voice ไหมคะรู้จักครับเป็นรายการประกวดร้องเพลงใช่ไหมใช่รายการประกวดร้องเพลงแคต่รับเขาให้กรรมการประมาณกี่คนกรรมการกรรมการสี่สาคมนสี่คนใช่สี่คนใช่ไหมอืมเขาจะให้กรรมการนั่งหันหลังนั่งหันหลังแบบเนี้ยครับแล้วก็ให้ร้องเพลงฮระ้องเพลงอยู่รข้้อางงหลเพังลงให้ฟังได้ครับพี่ตี้คิดว่าทำไมเขาถึงไม่ให้มองหน้าทำไมต้องหันหลังอ๋อเพราะว่าเขาจะได้ฟังเสียงฟังเสียงของนักร้องอย่างเดียวไม่ต้องมองเพราะว่าจะได้ใช้เสียงในการตัดสินใช้เสียงในการคิดว่าอ๋อคนนี้ร้องเพราะคนนี้ร้องดีถ้าหันกลับมามองก็จะเห็นก็จะไม่ได้ใช้เสียงอย่างเดียวก็จะใช้สายตาที่มองเห็นว่าอ๋อคนนี้สวยให้คะแนนเยอะคนนี้สวยน้อยหน่อยใหใช้คะแน่นน้อยใช่ก็เลยให้ฟังอย่างเดียวให้มองไม่เห็นครับนั่นแหละเรียมคิดว่ามันเป็นพลังของความสวยทำให้ได้แบบคะแนนเยอะใช่ครับใช่ครับมีเป็นเหตุผลอีกอย่างหนึ่งใช่ครับที่ทำให้คนชอบหรือไม่ชอบใช่ใช่ครับเหมือนถ้าเกิดหลายๆคนในที่เนี้ยถ้าเกิดมีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วเอ็มคิดว่ามีหลายๆคนเลยที่เจอแฟนเจอภรรยาตัวเองครั้งแรกรู้สึกชอบอ๋อเพราะว่าภรรยาสวยครับแฟนสวยใช่ไหมคะแบบนั้นแหละเรามองแล้วเราก็เลยรู้สึกดีใช่รู้สึก
อยากรู้จักอ๋อผู้หญิงคนนี้เป็นใครอืมผู้ชายคนนี้เป็นใครครับแบบนี้เพราะว่าสวยผูน้ั่ในหญ่เองอืใชม่ผู้ใหญ่เราก็เลยใช้สุภาษิตคำพังเพยนี้อ๋อเพื่อที่จะบอกให้พี่อตี้บอกให้เรียมดูแลตัวเองดีใช่ๆให้เสื้อผ้าอืมอืมอืมให้ผมสวยหน้าสวยอืมมือสวยเล็บสวยใช่ทุกอย่างครับเพราะว่าจะได้ดีกับตัวเราใช่ครับแล้วกแ็ล้วดีคกันบคอื่นนที่เห็นด้วยอืมอืเปม็นแบบนั้นนี่เองครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังคิดว่าตัวเองน่ะไม่สวยไม่หล่อก็ให้แเตร่างตัวใช่ไหมใชก็ให้่แต่งตัวเราก็จะได้สวยได้ครับอืมไม่มีใครไม่สวยไม่มีใครไม่หล่อนะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราสวยเราหล่อได้ด้วยการแต่งถ้าไม่สวยเราก็แต่งเยอะหน่อยถ้าสวยเราก็แต่งน้อยหน่อยเพราะว่าเราสวยเยอะไงก็เลยแต่งน้อยโอเคเพราะฉะนั้นทุกคนสวยได้ทุกคนหล่อได้ใช่ครับใช่อืมเย่อืมนี่แหละที่มาของไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งค่ะใช่พี่อครตับี้ถึงแม้ไม่สวยเราก็แต่งให้สวยใช่ไหมครับอือฮึอยากสวยมาใชกเรา่ก็แต่งทำใหม้าสกวยได้ใช่ใช่ครับสิ่งที่ทำให้เราสวยขึ้นได้ง่ายๆโดยไม่ต้องแต่งหน้าอือเขาคบืออกว่ามีด้วยใช่ไหมเครื่องสมีำอด้วายไหมงใช่อเค๋รอื่องสำอางเนี่ยพวกนี้เป็นเครื่องสำอางใช่ไหมคะแป้งลิปสติกอืมบลัชออนเนี่ยอือเป็นเครื่องสำอางแต่พี่ที่รู้ไหมว่ามีคนบอกว่าเครื่องสำอางที่ดีดีมากๆไม่ใช่บลัชออนไม่ใช่ลิปสติกอ๋ออ่าและไม่ใช่แป้งเหรอครับมีเครื่องสำอางที่ดีกว่าอีกเหรอครับใช่ก็คือคือรอยยิ้มอ๋อรอยยิ้มโอเคโอเคอ๋อเพราะฉะนั้นก็ต้องยิ้มใชบ่่อยๆสิครับยิ้มบ่อยๆใช่ไหมใช่ยิ้มบ่อยๆเวลาที่เรียมยิ้มก็จะสวยอ๋อเวลาพี่อตี้ยิ้มพี่อตี้ก็จะหล่อขึ้นโอเคเพราะฉะนั้นต้องยิ้มบ่อยๆอือหืออืมใช่แต่งด้วยรอยยิ้มอ๋อใช่แปลว่ารอยยิ้มก็เป็นเครื่องแต่งเครื่องแต่งหน้าแต่งตัวอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมอ๋อโอเคแล้วก็ง่ายด้วยใช่ไหมใช่ง่แาลย้ด้ววยยิ้มง่ายกว่าใช่ครับใช่ค่ะอือแล้วเราก็คิดว่าเป็นเครื่องสำอางที่ดีที่สุดอ๋อใช่เพราะว่าเรายิ้มได้ตลอดเวลายิ้มได้ตลอดเวลาอืออืมใช่แล้วครับเดี๋ยวนักเรียนต้องเอาไปใช้เนาะฮะแล้วเวลาใครที่อยู่รอบๆตัวเราคิดว่าตัวเองไม่สวยเราก็บอกได้ว่าสวยไก่ใชง่ามคเพรรัาบะขนคนงามเพราะแต่งใช่ครับก็แต่งแล้วคิดถ้าคิดว่าไม่สวยก็แต่งเข้าไปอีกเดี๋ยวก็ต้องสวยได้เหรอซิลิโคนเหรอซิลิโคนเข้าไปอย่างนี้ฉีดฟิลเลอร์หรอพี่อาทิตย์ก็เราก็แต่งเท่าที่เราจะทำได้ไงครับใช่ก็สวยทุกคนก็สวยในแบบของตัวเองบางคนก็สวยไม่เหมือนกันไม่ต้องสวยเหมือนใครสวยเป็นตัวของตัวเองก็สวยได้ไกใ่ช่ไกน่อกจาก็กสวรยอเยหมือยนิ้มไก่ไก่ก็สวยเหมือนไก่คนก็สวยเหมือนคนไม่ต้องสวยเหมือนกันก็ได้ทุกคนก็สวยแบบตัวเองอือ
ใช่ค่ะสวยด้วยรอยยิ้มแล้วก็สวยด้วยความมั่นใจใช่ครับครับเป็นการสวยแบบง่ายๆนะครับโอเคเรายังมีเวลาเหลือไหมครับน้องเรียมเรอาันจนะี้มทีี่เวบอลกาว่เาหลืเนอี่ไหยมเรียมก็ลืมดูเวลาไปเลยพี่เอตี้ก็ลืมดูเวลาเหมือนกันแล้วเราก็คุยเราอาจจะแบบ30 นาทีแล้วก็ได้นะตอนนนีา้นไปหรือยังครับนักเรียนนักเรียนดูคลิปดูใต้คอมได้ใต้คลิปให้หน่อยว่ากี่นาทีแล้วเอาเลยบอกว่าทำลไมืมคลิดูปเวยลาาวจังลืมดูเวลาโอเคใช่พี่อาตี้กับเรียมก็คิดอยู่นะว่าเอ๊ะหรือว่ายังไม่ถึง20 นาทีแล้วก็พูดต่อไปเรื่อยๆตัวอย่างเยอะด้วยทีนี้เวียที่คิดว่าน่าจะหมดเวลาแล้วนะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับที่เหลือก็ถือว่าแถมให้แถมให้วันนี้ฟังเพลินๆสบายสบายครับกับ1 ชั่วโมงสุภาษิตว่าอะไรครับสุภาษิตอะไรไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งโอเควันนี้ลาไปด้วยสุภาษิตไก่งามเพราะขนคนงามแต่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับพี่ตี้กับน้องเรียมใหม่ในช่อง Comprehensible ไทยโอเควันนี้แลล้าวไปก่อนลแาล้วไปครกับ่อนสวัสดีครับนักเรียนสสววััสสดดีีครัคบ่นะ้องเรียมบ๊ายบายบ๊ายบาย